สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอ์นะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียะกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากเอองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับผมพี่น้องครับในวิชานี้นะครับก็คือวิชาเตาฮีดนะครับซึ่งเรานั้นก็ได้ทำการเกริ่นนำไปแล้วนะครับในเทปก่อนๆหลังจากที่เรานั้นนะครับได้พูดคุยกันถึงคำนิยามนะครับของอัตเตาฮีดรวมไปถึงคุณค่าและความสำคัญของการเรียนรู้ศึกษาในเรื่องราวของเตาฮีดนะครับจะมาวันนี้ครับเรานั้นก็จะเข้าสู่เนื้อหาหลักของรายการอัตเตาฮีดนะครับผมซึ่งเนื้อหาของเรานะครับเรานั้นจะทำการไล่นะครับไล่พูดคุยกับพี่น้องไล่ทำความเข้าใจกับพี่น้องนะครับตั้งแต่เรื่องราวของอัลลอฮ์นะครับจนกระทั่งสิ้นสุดนะครับจนกระทั่งจบในวันกิยามะฮ์หรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของการกำหนดสภาวะก็ตามพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับต้องขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้เรานะครับได้มาพบปะได้มาพบเจอนะครับได้มาทำการศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของพระองค์ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้ครับถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในหลักการของอัลอิสลามเช่นที่ผมนั้นนะครับได้ทำการกล่าวไปกับพี่น้องไว้ในตอนที่ผ่านๆมานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับได้กล่าวนะครับว่าวะมาอูมิรูอิลลาลิยะอ์บุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับไม่ได้ทำการสั่งใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะครับกับบรรดาปวงบ่าวกับบรรดามนุษย์นะครับเว้นเสียแต่จะให้เคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์พี่น้องครับด้วยเหตุนี้แหละครับเรานั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลลอฮ์นะครับศึกษาในคำพูดของพระองค์นะครับเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้นำสิ่งต่างๆที่ได้ทำการเรียนรู้นะครับมาปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจำวันพี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งฮะดีษนะครับซึ่งเป็นฮะดีษที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเป็นฮะดีษที่เรียกได้ว่าเป็นแม่บทแห่งซุนนะห์ซึ่งฮะดีษต่อไปนี้นะครับที่ผมจะทำการบอกกล่าวกับพี่น้องนะครับถือเป็นฮะดีษที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดครับเป็นที่มาของเรื่องราวต่างๆในหลักการอันอิสลามซึ่งถ้าหากผมบอกพี่น้องไปนะครับพี่น้องหลายคนก็คงจะอ๋อนั่นก็คือฮะดีษของยิบรีลนะครับผมซึ่งฮะดีษนี้ครับรายงานจากท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอนนะครับท่านอุมัรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ทำการกล่าวนะครับกล่าวเอาไว้ว่าบัยนะมานะห์นุญุรูซุนอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะยอมินในขณะที่พวกเรานั้นกำลังนั่งอยู่พร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันหนึ่งนั้นอิสตอลาอะลัยนารอญูลุนชะดีดุบายาดิซิยาบพวกเรานั้นได้ทำการเห็นชายคนหนึ่งครับที่การแต่งกายของเขานั้นมาด้วยกับเสื้อผ้าที่ขาวสะอาดหมดจดชะดีดุซาวาดิชาในสภาพที่ผมของชายคนนั้นนะครับมีความมืดมีความดำที่มันสนิทลายูรออะลัยฮิอัสรุสซาฟัรเขานั้นไม่พบว่ามีร่องรอยของการเดินทางพี่น้องครับแน่นอนครับการที่ชายคนหนึ่งนะครับได้เดินทางมาหาท่านนบียิ่งในยุคนั้นนะครับมันจะต้องเป็นยุคที่มีความยากลำบากอย่างยิ่งในการเดินทางนะครับแต่ฮะดีษดังกล่าวครับบอกว่าไม่มีแม้กระทั่งรอยเหงื่อไม่มีแม้กระทั่ง
รอยร่องรอยแห่งการเดินทางของชายคนนี้ปรากฏอยู่นะครับซึ่งท่านอุมัรครับก็ได้ทำการกล่าวต่อนะครับว่าวะลายะลิฟูฮูมินนาอะฮดุนและในหมู่ของพวกเราในหมู่ของเราบรรดาซอฮาบะเองก็ไม่มีแม้แต่คนคนเดียวนะครับที่จะรู้จักมักคุ้นกับชายคนดังกล่าวท่านอุมัรครับได้กล่าวต่อนะครับว่าฮัตตายะละซาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งชายคนนั้นได้เข้ามาใกล้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้นั่งใกล้ๆกับท่านฟาอัสนะดาลุกบะตัยฮิอิลารุกบะตัยโดยหัวเข่านะครับของชายผู้นั้นชนกับหัวเข่าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะวะดออะกัฟฟัยฮิอะลาฟัคซัยฮิและชายคนนั้นก็ได้วางฝ่ามือนะครับทั้งสองลงบนขาอ่อนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งดังกล่าวนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดนะครับความสนิทสนมของชายคนดังกล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งชายคนดังกล่าวนะครับเข้ามานั่งในลักษณะที่มีความใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างมากทั้งนี้ครับชายคนดังกล่าวนี้มาเพื่อที่จะทำการสอนบางสิ่งกับท่านนบีรวมถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะนะครับที่กำลังนั่งอยู่ณสถานที่นั้นวะกอลชายคนนั้นครับได้กล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยอัคบิรนีอานิลอิสลามจงบอกฉันทีเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลอิสลามฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ตอบคำถามของชายดังกล่าวนะครับโดยที่ท่านนั้นได้ทำการกล่าวนะครับว่าอันอิสลามอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิสลามก็คือการที่ท่านนั้นจะต้องทำการปฏิญาณยืนยันนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การถูกเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และนอกจากนี้ยังจะต้องทำการปฏิญาณยืนยันต่อนะครับว่าและมุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตุกีมัสศอลาหลังจากนั้นก็ทำการดำรงการละหมาดวะตุติยัซซะกาตและทำการจ่ายซะกาตวะตะซูมารอมฎอนหลังจากนั้นก็ทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะตะฮุจญัลบัยตะอินิสตะตออตะอิลัยฮิซะบีลาหลังจากนั้นท่านก็จงทำฮัจญ์หากท่านมีความสามารถในการเดินทางที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์ได้ก่อนชายคนนั้นครับที่เป็นชายแปลกหน้าที่ไม่มีใครรู้จักนะครับกล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าศอดักตะท่านนั้นพูดจริงแล้วท่านนั้นสัตย์จริงแล้วท่านนั้นพูดถูกแล้วนะครับหลังจากนั้นครับท่านอุมัรนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าฟาอายิบนาละฮูยัสอาลูฮูวายูซอดดิกูฮูเหล่าบรรดาซอฮาบะนะครับที่อยู่ณสถานที่นั้นก็เกิดความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเกิดความแปลกใจเป็นอย่างยิ่งกับชายคนหนึ่งที่มาถามคำถามท่านนบีและท่านนบีนั้นก็ทำการตอบหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวนะครับก็ทำการตอบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านพูดจริงแล้วกอลชายคนดังกล่าวครับได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อว่าฟะอักบิรนีอานิลอีมานได้โปรดบอกฉันทีเกี่ยวกับเรื่องราวของการศรัทธากอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้กล่าวนะครับว่าอันตุมินบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิวันยะมิลอาคิรนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวนะครับว่าก็คือการที่ท่านนั้นจะต้องทำการอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่อมวลมะลาอิกะห์ของพระองค์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ที่พระองค์นั้นนะครับได้ทรงมอบให้กับบรรดารอซูลวะรุซูลีศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์วันยะมิลอาคิรและศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วันสิ้นโลกวะตุมีนบิลกอดรีคอยลีฮีวะชัรริและทำการอีหม่านศรัทธานะครับ
ต่อการกำหนดสภาวะนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของความดีนะครับหรือในเรื่องของความชั่วนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือการกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนดังกล่าวครับพี่น้องที่เป็นชายแปลกหน้านะครับก็ได้ทำการกล่าวเช่นเดิมว่าซอดักตะท่านนั้นกล่าวถูกต้องแล้วท่านนั้นตอบถูกแล้วหลังจากนั้นครับชายคนดังกล่าวนี้ก็ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกนะครับว่าฟาอัคบิรนีอานิลอิห์ซานได้โปรดบอกฉันทีเกี่ยวกับเรื่องราวของหลักอิห์ซานหลักคุณธรรมกอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้กล่าวตอบกับชายคนนี้นะครับว่าอันตะบูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอท่านนั้นพึงทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประหนึ่งว่าท่านนั้นเห็นพระองค์ฟาอินลัมตะกุนตะรอฮูฟาอินนะฮูยะรอกะและถึงแม้ว่าในความเป็นจริงท่านนั้นจะมองไม่เห็นพระองค์ก็ตามแต่พึงรำลึกไว้เสมอเถิดว่าพระองค์นั้นทรงเห็นท่านกอลชายคนดังกล่าวครับที่เป็นชายแปลกหน้านะครับก็ได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกนะครับว่าฟาอัคบิรนีอานิซาดังนั้นจงบอกฉันทีเกี่ยวกับเรื่องราวของวันสิ้นโลกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้กล่าวนะครับว่ามัลมัสอูลอันฮาบิอะลามะมินัสซาอินผู้ที่ถูกถามนั้นก็ไม่ได้รู้ดีในเรื่องนี้นะครับไปมากกว่าผู้ที่ถามหมายถึงอะไรครับหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมรับครับว่าตนนั้นไม่ได้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวมากนะเว้นเสียแต่เท่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เรื่องวันกิยามะห์นะครับบรรดานักวิชาการจึงบอกมันคืออิลมุลเกบนะครับคือ เรื่องลึกลับนะครับที่เรานั้นไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับและจะเกิดขึ้นสภาพไหนเว้นเสียแต่จะมีหะดีษนะครับรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านนบีตอบเช่นนั้นครับชายคนนั้นก็ได้กล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกว่าฟาอัคบิรนีอันอามารอติฮานะครับถ้าเช่นนั้นได้โปรดบอกฉันทีเกี่ยวกับสัญญาณต่างๆของมันก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้กล่าวกับชายคนดังกล่าวนะครับว่าอันตะลีดัลอามะตุร็อบบะตะฮาส่วนหนึ่งจากสัญญาณของมันนะครับก็คือการที่ทาสหญิงคลอดลูกแล้วลูกนั้นก็มาเป็นนายของนางนั่นเองท่านนบีครับได้กล่าวต่อนะครับว่าวาอันตารอนฮูฟาตันอูรอตันอาลาตะริอาอัชชาอียะตะตอวาลูนฟิลบุญญาหลังจากนั้นส่วนหนึ่งจากเครื่องหมายของวันกิยามะห์วันสิ้นโลกนั้นก็คือท่านนั้นจะได้เห็นผู้คนซึ่งก่อนหน้านี้มีความยากจนมีความขัดสนใช้ชีวิตอย่างลำบากนะครับมีเสื้อผ้าที่ขาดเป็นคนเลี้ยงแกะนะครับเรียกได้ว่ามีความจนเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านนบีบอกว่าท่านจะได้เห็นบุคคลต่างๆเหล่านี้นะครับกลายเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างตึกสูงๆได้สิ่งดังกล่าวครับคือวะฮีนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ได้พูดสิ่งใดนะครับเว้นเสียแต่สิ่งนั้นจะเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ท่านนบีไม่ใช่นักทํานายท่านนบีนั้นไม่ใช่นักพยากรณ์แต่ทุกสิ่งที่ท่านนบีพูดเป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับได้กล่าวนะครับว่าวะมายันติกุอานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮียูฮาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้ทําการพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยกับอารมณ์ด้วยกับความรู้สึกของท่านเองแต่ทุกสิ่งที่ท่านพูดนั้นล้วนแล้วแต่มาจากวะฮีเป็นการดลใจนะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งดังกล่าวก็เช่นกันครับในยุคสมัยนั้นครับไม่มีใครคิดนะครับว่าวันนึงจะมีตึกสูงนะครับบ้านเรือนอาคารที่มันสูงเสียดฟ้าไม่มีใครคิดนี่แหละครับคือวะฮีนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรู้จากพระเจ้าของท่านนั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซุมมันตะละกอฟะละบิสนามารียัน
หลังจากนั้นครับชายคนนั้นก็ได้เดินจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปท่านอุมัรครับก็ได้ทำการนิ่งเงียบอยู่สักครู่นะครับซุมมากอลหลังจากนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับก็ได้กล่าวนะครับกล่าวถามกับท่านอุมัรนะครับว่ายาอุมัรอัตดะลีมานิซาอิลโอ้อุมัรเอ๋ยท่านรู้หรือไม่ว่าใครกันคือบุคคลผู้ที่มาหาฉันเมื่อสักครู่มาทำการถามไถ่ฉันในเรื่องของอัลอิสลามในเรื่องของอัลอีมานในเรื่องของหลักอิสลามหลักคุณธรรมในเรื่องของเรื่องราวสัญญาณต่างๆของวันกิยามะฮ์กุนตุท่านอุมัรนะครับก็ได้กล่าวว่าฉันนั้นได้ทำการกล่าวว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่รู้นะครับกอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวนะครับว่าฟาอินนะฮูญิบรีลชายคนดังกล่าวที่มาในสภาพที่ผิวพรรณสะอาดสะอ้านที่มาในสภาพที่มีผมที่ดําชุดเสื้อผ้าที่ขาวนะครับชายคนดังกล่าวนั้นที่เดินทางมาโดยไม่มีสภาพร่องรอยของการเดินทางแต่อย่างใดชายคนดังกล่าวนั้นก็คือญิบรีลนะครับญิบรีลนะครับก็คือมาลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งนะครับที่รับหน้าที่นะครับนำวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามามอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาตากุมยุอัลลิมุกุมดีนากุมญิบรีลมาเพื่ออะไรครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอันที่จริงญิบรีลนั้นมายังพวกท่านเพื่อทำการสอนศาสนาให้กับพวกท่านนั่นเองหะดีษบทนี้นะครับบันทึกอยู่หะดีษสำนวนนี้นะครับถูกบันทึกอยู่ในตำรานะครับของท่านอิหม่ามมุสลิมซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้นะครับจึงถือเรียกได้ว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดอันเนื่องมาจากหะดีษบทนี้นะครับประกอบไปด้วยแม่บทแห่งหลักการปฏิบัติแม่บทแห่งหลักการอีหม่านแม่บทแห่งหลักคุณธรรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนั้นก็คงจะฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ในหะดีษของญิบรีลนะครับผมวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม